ธิบายด้วยมันเป็นข้อมูลก็เก็บมาเยอะต่อเยอะที่ประสบการณ์ตรงของยูมันผ่านมาเยอะ108ลุงหงอกไม่เคยไปทับผมใครไม่เคยไปหักล้างทางผมใครแต่อยากให้รู้ว่าเบาด้วยสองมือเปล่ากับเบาด้วยวิธีหนึ่งที่ยูไปใช้บวกมาโดยเวลาเท่ากันอะไรมันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ยูเป็นคนตอบไม่ใช่ไอน่าจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งระยะเวลาสองแบบหนังสือก็ทำบัตรพยายามเราไปทำอย่างอื่นต้องใช้เวลาเมื่ออยู่คิดพูดเองสัมผัสตรงเองไม่มีใครบังคับสักนิดเดียวเพราะเรื่องของความรู้สึกพูดจังทั้งคนมันเป็นความเข้าใจบวกความรู้สึกมันไม่ใช่ความเชื่ออยู่ไปเชื่อก็มาจนกระทั่งสารพัดเชื่อไม่ผิดหรอกครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่มันใช้ได้จริงเพียงใดล่ะนี่เรื่องสุขภาพเอาตัวอยู่เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานในการวัดนู่นนี่นั่นเราไม่ใช่เด็กๆจะเป็นเครื่องมือของใครต่อใครเนี่ยไม่ใช่เด็กๆไปลองมาเยอะผ่านมาเยอะสารพัดรูปแบบป่านนี้ยังสรุปไม่ได้เฉลยว่าอะไรมันใช้ได้กับร่างกายเราจริงๆไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเลือดไม่ตกยางไม่ออกใช้เวลาเท่ากับเท่านี้ได้ขนาดนี้คอมเพลสิครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหอกไม่ให้เชื่อไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อจะยืนยันว่าเกิดมาเพื่อทำให้มนุษย์เข้าใจถ้ามนุษย์คนนั้นปรารถนาอยากจะเข้าใจถ้าไม่ปรารถนาก็คนละเวประมาณนั้นฉะนั้นก็สวนทางเรื่องสวนทางแต่คือน้ำสีเป็นตาแสง
ังเรียบแล้วประมวลคำถามเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้อ้าวดูเดี๋ยวนี้เป็นก็แก้มันเดี๋ยวนี้แหละเออถ้ามันเป็นก็แก้มันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เวลายาวนานขึ้นมาตาลมันชัดๆตอนนี้ตรงนี้แหละคำตอบที่อยู่ที่ตรงนี้แหละที่ฝ่ามือนี่แหละไม่ต้องไปถามใครให้มีคำตอบวันรุ่งขึ้นเอามันเดี๋ยวนี้ด้วยโทษครับโทษครับไม่มากกว่านี้ถ้าผมใช้คำพูดนี้ผมจะไม่แรงไปกว่านี้แน่นอนก็เพียงแค่นิ่งไปแล้วครับดวงตาจะสว่างบึ้นเลย3 2ถามว่าจริงมั้ยถามว่าจริงมั้ยตาอย่าไปเรื่องอื่นเรื่องตาแล้วก็1 3วินาทีมนุษย์จะสื่อสารได้เพียงเรื่องเดียวดีคือสว่างแล้วก็ความปวดมันมีแค่สองฝ่ามือมันเอาเดี๋ยวนี้เลยต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องให้ข้ามคืนข้ามวันด้วยเอาเดี๋ยวนี้เลยมันมาถึงยุคนี้แล้วเวลานี้อย่ามาเชื่อลุงหอกเชื่อตัวเองนะครับตัวเองบอกลืมตาอย่าไม่ขึ้นถามว่าวิญญาณที่เป็นไม่เป็นดูจะทำให้ดูลืมตาขึ้นไหมนี่คือคำตอบที่ชัดเจนต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยพิสูจน์มันคืออะไรกันเนี่ยแอคทิวิตี้อย่างนี้ถามว่าต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยของจริงไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยโอเคไหมของที่พิสูจน์ของที่วิจัยนั่นเป็นของที่ไม่จริงมันใช้เวลานานเรื่องสุขภาพพิสูจน์โดยการทำวิจัยเงื่อนไขตะวันตกเงื่อนไขจีนเงื่อนไขสารพัดตั้งเงื่อนไขขึ้นมาอาจารย์ตาข้างขวานะมันสว่างแต่ตาข้างซ้ายมันมัวมัวมันเหมือนมัวแต่ข้างขวานี่โอเคเลยแต่ข้างซ้ายมันยังมัวคำว่ามัวฟังฟังคำว่ามัวฟังฟังคำว่ามัวฟังคำว่ามัวนะเอาคำว่ามัวพูดก่อนมันมัวเมื่อกี้นี้หรือว่ามัวมาหลายวันแล้วหลายปีแล้วเมื่อกี้เฮ้ยคือเมื่อกี้มันปวดแต่ตอนนี้มันไม่ปวดแต่ว่ามันมัวเหรอมันมัวเดี๋ยวนี้นะฟังนะฟังฟังฟังนะต่อไปจะหายมัวโอเคไหมเอาล่ะหายใจไว้ก่อนเรื่องความรู้สึกแท้ๆเรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยเนี่ยลืมตามาโทษครับมาเราถามว่าหายมัวยังหายแล้วจบแค่สองมือเปล่าแท้ๆมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยขอให้บอกมาแต่ร่างกายขอให้บอกมาคิดตายเยอะๆอาจารย์แล้วเมื่อกี้ถามอาจารย์ว่าเออมีคนเขาบอกว่าเราสิเออต้องอุ้ยนี่มันมาจากไหนอ่ะเอาพอฟังคือเขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าเราซีดก็เลยจะถามอาจารย์ว่าควรจะบำรุงด้วยอะไรไม่ต้องบำรุงอะไรเลยหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำมันจะตายไวเพราะบำรุงทุกวันเนี่ยรู้ไหม
บอกให้ไปซื้อตับกินมันเรื่องของเขาไปกินเยอะๆถ้าคิดว่าได้ถ้าคิดว่าเขาแนะนำเช่นไปซื้อตับมันดีกินเยอะๆไปทำเยอะๆถ้าบอกว่าบำรุงผมบอกไม่ต้องบำรุงหาเลยเลยเพราะเรากินได้อยู่แล้วไงเออเมื่อกี้ใส่คำว่าหาคำสุภาพไม่สุภาพเลยสุภาพมากสำหรับลุงงอกครับสุภาพเหรออ่าคำสุภาพลุงงอกครับหาเหวเนี่ยคำสุภาพตอนนั้นนะครับและคำที่มาจากสวนสัตว์คำสุภาพตอนนั้นแหละครับโอเคโอเคสุภาพก็สุภาพคิดเป็นสองด้านให้เป็นไหมครับคืออาจารย์เป็นคนพูดตรงนะจะใช้คำสุภาพหรือไม่ใช้คำสุภาพสุภาพไม่สุภาพเมื่อกี้ใช้คำสุภาพไปเรียบร้อยเมื่อกี้ได้คำว่าหายังไม่อีกนี่มีหลายจัดไม่เป็นไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นความจริงใจที่อาจารย์ให้กับคนป่วยก็แล้วกันยังไงก็ได้ป่วยหรือคิดเองตรงนั้นมันรู้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องข้ามคืนด้วยทำไมต้องไปข้ามคืนข้ามวันนั้นร่างกายไปใช้โทษทีไม่อยากจะบอกว่าบอบช้ำบอบช้ำมาเท่าไหร่แล้วโยมไอ้เลือดจางเลือดเจิงแค่ตัวนี้ก็ดูออกโทษจางเหวอะไรแค่ขี้ตาดูก็รู้เลือดเนี่ยแค่นี้ก็ดูแล้วโทษจางเจิงที่ไหนเนี่ยเพราะทัสซี่โอ้ยเจ้าขาวขนาดไหนโยมไม่ใช่ทัสซี่ก็คือขาวไงถ้าไม่ซี่ก็คือจ้นแดงแดงก็แดงไม่ใช่แต่นั่นน่ะเยอะแดงโถ่เอ้ยจะเอาขนาดไหนอายุเท่าไหร่แล้วโยม27แล้วใช่ค่ะคุณก็คนคอยเยอะแยะแล้วใช่ไหมชอบพูดว่าแก่ไม่คิดถึงความจริงบ้างไหมชอบพูดว่าแก่เรื่อยสวอายุขนาดไหนสวอไม่รู้ได้รับสวัสดิการรัฐบาลมาแล้วก็แล้วกันนะได้เดือนละ700อ่ะเออเพิ่งได้เดือน700เองเพิ่งได้700ใช่ไหมครับขอบคุณก็จะได้เดือนละ800แล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะถ้าอยู่แล้วพูดแค่นี้ก็รู้ว่าอายุอยู่เท่าใดได้สวัสดิการรัฐบาลจ่ายไปได้ตั้ง600ก็รู้แล้ว60อัพแง่770อัพแง่โถคือจะอยู่เท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าอยู่แล้วต้องแข็งแรงถ้าอยู่ใกล้ๆอาจารย์แล้วแข็งแรงนอกจากแข็งแรงแล้วต้องไม่ขี้บ่นต้องไม่ขี้โรคด้วยเออเนาะคนที่ขี้บ่นมากคนนั้นคือขี้โรคมากคนไหนที่ไปเห็นแล้วตีหมดคนนั้นเล่าเยอะบอกตีว่าไม่ดีทั้งหมดนั่นแหละคือคนที่อมโรคนะขอบคุณค่ะเห็นไหมคนจะไม่มีโรคต้องบอกทุกอย่างดีหมดในโลกจำแนกดี 1% 5% มีเพื่อน100คนคนหนึ่งโอ้โหมันดี99จริงๆเว้ยอีกคนนึงโอ้โหมันดีแค่ 1% คือต้องมองคนในแง่บวกเนาะอย่าไปมองมองในแง่ดีก็บวกเขาพูดเลิกพูดแล้วไอ้เนกไอ้ positive thinking เขาเลิกพูดตั้งนานแล้ว ถูกหลอกมากี่ร้อยคนนะอ้าวแล้วให้นึกยังไงอ่ะรู้จักเขามาดีไหมดีเออเอาเขามาดีไปใช้พอเนาะดีกับไม่ดีเนี่ยสองคำนี้ไปใช้ไม่ต้องบวกไม่ต้องลบหรอกครับไม่ต้องเอาภาษาตะวันตกมาใช้เอาภาษาพ่อแม่โยอาหมวยไอเมื่อเช้าเนี่ยเธอเอาข้าวให้หมากินดีหรือไม่ดีดีเอาไงเออเอาดีใช่ไหมไม่บอกว่าบวกแล้วเนี่ยเออเขาบวกแหละภาษาตะวันตกพวกเนี้ยเอามาทำหาทำไมล่ะให้เขากรอกเช้ากรอกเย็นนี่เหรอเราไม่ได้พูดว่าทิ้งจริงโพสิทีฟเราพูดว่าดีเออต่อไปเลิกพูดทิ้งจริงโพสิทีฟบวกไหมลบไม่ต้องพูดอ้าวดีกับไม่ดีจบถูกต้องโอเคโอเคโอเคภาษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีสองคำนี้เองโอเคโอเคดีกับไม่ดีจะไปเอามาทำหาทำไมตะวันตกถึงจะรู้นะก็ตะวันตกมันกรอกแล้วกรอกแล้วเวลานี้จะบ้าตายจะคลั่งตายเพราะตะวันตกมันกรอกเอาทั้งความทั้งภาคความรู้หลักวิชาเรียนรู้มาจากตะวันตกหมดบ้านเราก็ไม่มีปัญญาในการที่สังเคราะห์อะไรดีหรือไม่ดีเอามาทั้งดุ้นมาทั้งกระบุงคนบ้านเรามันถึงโง่มากโง่มากทุกวันมันมาจากคนรุ่นเกิดก่อนใช่ไหมครับนั้นคนรุ่นเกิดก่อนมันต้องรู้นาทีต้องรู้ไม่รู้ช่วยไม่ได้ขอบคุณค่ะคนอื่นร้องเยอะก็พูดเสียงดังหน่อยวันนี้สั่งทำใช่ไหมป่านนี้ไม่รู้เนื้อรู้ใต้กันอยู่แล้วก็เป็นทาสก็ต่อไปใช่ครับ
รู้ไหมเป็นธาตุตะวันตกรู้ไหมนะวันนี้อ่ะฝังเนี่ยคำว่าฝังเข็มนะฝังเข็มนะโอเคเรายอมรับประวัติศาสตร์ของจีนรู้ไหมใครการันตีมาทีนี้อเมริกาการันตียุโรปการันตีเห็นไหมครับแปลว่าคนตะวันออกไม่มีโอกาสที่สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็รับรองกันแหละกันมันโง่เองให้คนอื่นการันตีเสร็จแล้วไปเรียนเขาแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตเข้ามาแล้วก็มาคุยทับกันอย่างนี้พอแล้วล่ะครับพี่ต่อไปนี่คือศาสตร์ของประเทศไทยคนไทยลุงออกมีนี่เวลาเนี่ยไม่เอาอย่างนั้นแหละครับแผนอะไรก็ตามในโลกที่ว่าแน่ๆสุขภาพมาเลยวันวายวันสู้กันสองมือเปล่าไม่ต้องใช้อะไรด้วยถ้าใช้เข็มเขาจะใช้ขีดพันเล็บมนุษย์ลุงออกใช้เข็มเล่มเดียวปักลงบนหัวเลยล่ะที่ไหนก็ได้ให้มันหายปวดไม่จำเป็นที่ไหนก็ได้ครับอาทิตย์หน้าที่ไหนก็ได้รับรองหายแน่นอนไม่หายเหยียบอ่ะที่ไหนก็ได้เอาเล่มเดียวเออบอกมาก็แล้วกันจะให้ปักตัวไหนบอกขอบคุณค่ะขอบคุณก็จบของไทยยอดเยี่ยมกว่าเทียมโทนไม่เคยยกย่องเองสมควรเป็นทาสทั้งหมดทั้งปีทั้งชาติช่างหัวมันลุงหมอไปแล้วโยมขาขอบคุณว่าประชดเป็นไงล่ะพี่เอ้ยยังไงต้องอยู่ด้วยกันนะเนาะโอเคก็อาจารย์บอกจะดูแลหนู6ปีไงอย่าลืมทำพินัยกรรมเอาโอเคโอเค6ปี6ปีโอเคฮะ thank you very big แชร์กันแชร์กันแชร์กันโอเคครับ